อีกธุรกิจหนึ่งที่เราต้องจับตาดูตอนนี้เหมือนกันค่ะก็คือธุรกิจของประกันภัยนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะบริษัทเดอะวันประกันภัยนะคะยังไม่จ่ายค่าชดเชยค่ะหลังจากทำให้ลูกจ้างตกงานฟ้าผ่ากว่า369ชีวิตค่ะคุณผู้ชมพูดง่ายๆนะคะก็คือพนักงานเดอะวันประกันภัยค่ะเกือบ400คนเลยถูกลอยแพค่ะเพราะว่าบริษัทยังไม่จ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายทำให้พวกเขาค่ะรวมตัวกันเรียกร้องหน้าสำนักงานบริษัทช่วงบ่ายวันนี้ค่ะถ้าคุณผู้ชมจำกันได้นะคะบริษัทเดอะวันประกันภัยจำกัดมหาชนถูกคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสั่งปิดกิจการตั้งแต่วันที่13ธันวาคมเป็นต้นมาค่ะจำนวนหนึ่งนะคะทำให้ตัวของลูกจ้างเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าตกงานฟ้าแลบเลยนะคะแล้วก็ตามกฎหมายแรงงานเนี่ยการที่มีการตกงานฟ้าแลบเกิดขึ้นก็เป็นหน้าที่ของนายจ้างหรือว่าบริษัทเนี่ยนะคะที่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายค่ะซึ่งตัวลูกจ้างกว่า400ชีวิตเนี่ยนะคะยังไม่ได้ค่าชดเชยส่วนนี้แล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่าก็เลยนัดหมายรวมกลุ่มกันค่ะบริเวณด้านหน้าสำนักงานใหญ่ถนนรัชดาเพื่อเรียกร้องสิทธิ์ตรงนี้ให้พนักงานจ่ายค่าชดเชยการเลิกจ้างให้พนักงานทั้งหมด391คนค่ะทั้งนี้นะคะบริษัทก็ได้ประกาศให้พนักงานทราบในวันที่13ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะเมื่อเวลาเย็นๆเนี่ยนะคะว่าจะต้องนำทรัพย์สินบริษัทและเงินกองทุนประกันภัยไปชำระค่าสินใหม่ทดแทนให้ลูกค้าก่อนเป็นมูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาทแล้วถึงจะนำเงินที่เหลือมาจ่ายชดเชยให้พนักงานทีหลังค่ะซึ่งพนักงานแน่นอนค่ะก็มองว่าตัวของค่าชดเชยให้ลูกค้าเนี่ยก็ต้องได้แต่ว่าเขาก็มีสิทธิ์ตามกฎหมายเหมือนกันตามกฎหมายแรงงานเนี่ยนะคะว่าต้องได้เขาก็เลยมองว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นธรรมค่ะแล้วก็เป็นความหวาดหวั่นในใจด้วยนะคะมาตกงานในช่วงโควิด-19 แบบนี้แถมไม่มั่นใจว่าจะได้รับเงินชดเชยตามกฎหมายหรือเปล่าซึ่งเดือนธันวาคมนี้เนี่ยนะคะที่มีการปิดสายฟ้าแลบไปเนี่ยก็ได้ค่าจ้างเพียง10วันเท่านั้นพอหักค่าประกันสังคมแล้วก็ค่าใช้จ่ายอื่นๆก็แทบจะไม่มีเงินเหลือถ้าเกิดว่าใครไม่มีเงินเก็บเนี่ยก็ลำบากกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็มีการเปรียบเทียบเกิดขึ้นค่ะว่าในเวลาช่วงเดียวกันเนี่ยมีบริษัทประกันภัยอีกแห่งเพิ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตเหมือนกันแต่ก็จ่ายเงินชดเชยให้พนักงานเรียบร้อยแล้วพนักงานของเดอะวันประกันภัยก็เลยเกิดความสงสัยขึ้นมาค่ะว่าเอ๊ะบริษัทประกันเหมือนกันถูกเพิกถอนเหมือนกันแต่ทำไมเรื่องของการชดเชยพนักงานเนี่ยไม่เหมือนกันค่ะซึ่งเมื่อวันที่14ธันวาคมที่ผ่านมานะคะตัวแทนพนักงานบางส่วนก็ไปดำเนินการร้องต่อศาลแรงงานแล้วอีกทางนึงเพื่อเรียกร้องให้บริษัทจ่ายค่าชดเชยทางกฎหมายค่ะเรื่องนี้นะคะคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็เผยว่าได้รายงานต่อคุณประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและคุณประวิตรวงษ์สุวรรณแล้วนะคะที่กำกับดูแลภารกิจกระทรวงแรงงานก็ได้แสดงความเป็นห่วงลูกจ้างบริษัทค่ะก็เลยสั่งให้กระทรวงแรงงานเข้าไปดูแลช่วยเหลือลูกจ้างอย่างใกล้ชิดค่ะซึ่งตัวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคุณสุชาติชมกลิ่นนะคะบอกว่าตนเองเนี่ยสั่งให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเข้าไปชี้แจงเข้าใจถึงสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างพึงได้รับแล้วก็ขั้นตอนกระบวนการต่างๆในการยื่นคำร้องให้ลูกจ้างทราบค่ะซึ่งการดำเนินการนี้นะคะเกิดขึ้นวันที่14ธันวาคมที่ผ่านมาแล้วก็พบว่าลูกจ้างรับทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีค่ะทั้งนี้นะคะก็บอกว่านายจ้างไม่สามารถจ่ายเงินค่าชดเชยกรณีเลิกจ้างให้กับลูกจ้างได้เนี่ยก็ย่อหมายความว่าลูกจ้างก็ต้องมีสิทธิ์ในการยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างไปพังๆได้ค่ะระหว่างที่รอเงินนะคะในขณะเดียวกันก็มีการยื่นให้ศาลเนี่ยสั่งด้วยนะคะเพื่อเป็นอีกวิธีนึงค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าถ้าเกิดว่าบริษัทปิดตัวลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับเงินยังไงนะคะทุกคนอย่างแรกเลยนะคะก็คือลูกจ้างเนี่ยนะคะมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยกรณีเลิกจ้างในอัตราค่าชดเชยตามระยะเวลาการทำงานค่ะตั้งแต่ทำงานครบ120วันแต่ไม่ครบ1ปีจะได้รับค่าชดเชย30วันนะคะไปจนถึงถ้าเกิดว่าทำงานครบ20ปีถ้าถูกเลิกจ้างเนี่ยจะได้รับค่าชดเชย400วันค่ะ
ข้อต่อมานะคะลูกจ้างก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับค่าชดเชยแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ากรณีเลิกจ้างกระทันหันค่ะถ้าเกิดว่านายจ้างไม่ยอมบอกกล่าวล่วงหน้าเนี่ยลูกจ้างก็ต้องได้รับเงินในอัตราค่าจ้างสุดท้าย30วันด้วยค่ะขณะเดียวกันก็ต้องได้รับเงินผลประโยชน์ต่างๆนะคะอย่างเช่นเงินเดือนที่ค้างจ่ายค่าล่วงเวลาแล้วก็ค่าพาหนะเดินทางเป็นต้นค่ะซึ่งเรื่องนี้ลูกจ้างสามารถยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานได้นะคะที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดเลยค่ะและสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครทั้ง10พื้นที่ค่ะค่ะก็กลับมาแล้วนะคะคุณผู้ชมขออภัยด้วยเมื่อสักครู่นี้หลุดไปนะคะก็หลายท่านคอมเมนต์เข้ามาว่าเสียงหายนะคะภาพที่เราเห็นวันนี้นั่นค่ะที่มาประกันภัยคอยเป็นบรรยากาศของความตายของคนที่ทำงานซึ่งบางคนเขาไม่ได้มีหลักการทำงานไม่กี่ปีว่าอยู่มา10กว่าปีอยู่10กว่าปีแล้วตกกระทันหันแล้วตกในช่วงโควิดเนี่ยหลายคนก็ร้องไห้เลยนะคะหลั่งน้ำตาออกมาเลยว่าแล้วเขาควรจะทำยังไงต่อไปเงินเดือนที่ได้ก็ได้แค่ไม่กี่วันไม่ได้มีการชี้แจงทางที่ชัดเจนหลังจากนี้เลยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากๆก็เป็นกำลังใจให้ด้วย